ไอ้เล็บสิงมึงจำกูได้ป่าวเนี่ยอาจารย์ใครอาจารย์เองกำลังเป็นคนลืมตัวแม้แต่เพื่อนร่วมน้ำสาบานของเองอาจารย์เทพรังสรรค์เองยังคิดจะเอาชีวิตเขาได้แต่ข้ามีหนทางที่จะช่วยเหลือเองถ้าเองดื่มน้ำร่างกายของเทพรังสรรค์ร่างกายของเจ้าจะขึ้นมาได้หากว่าเจ้าไม่ทำตามธรณีก็จะสูบร่างของเจ้าจมลงไปข้าไปก่อนละไอ้เล็กสีอาจารย์สอนดีแล้วจ้ะไปช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยไอ้เล็กสีต้องขอโทษแล้วช่วยเขาด้วยให้น้ำตาลต้องเติมน้ำล้างเท้าของเทพลังร้อนเลยนะเล็บสิงแล้วแล้วพ่อกำลังเป็นเล็บขบอยู่เลยช่วยกันด้วยเดี๋ยวเข้าเล็บสิงทนหน่อยนะเพื่อนไปพ่อขอโทษเดี๋ยวนะเป็นข้าเสด็จจำเป็นจะต้องดื่มเอ้ยต้องดื่มเพื่อให้หายมิฉะนั้นเราต้องตายอย่างแน่นอนและแล้วเล็บสิงก็ดื่มน้ำรังข้าวของเทพรังสรรค์ในฐานะที่เป็นเพื่อรวมน้ำสาบานกันมาครับดูสิว่าขึ้นมาแล้วจะเหลือเท่าเก่าหรือไม่ครับมีอะไรจันทร์ขึ้นมาด้วยครับนั่นอาจารย์กูขึ้นไม่ได้อาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์เดี๋ยวช่วยด้วยเดี๋ยวถ้าถูอย่างนี้ก็สระผมเลยสิไปเกี่ยวเหี้ยอะไรอาจารย์มึงเนี่ยมึงใครเนี่ยตัวลมดันจ้าดันตัวลมดันจ้าโอ้โหกูก็นึกว่าเหยียบอะไรตัวลมดันลมดันจ้าว่างไหมทำไมลือที่บ้านท้องผูกวางไปดันไม่ติดฮะไม่เอาอ่ะกลัวจะไปโดนหลวงลิ้นแกลิ้นอะไรวะลิ้นดูเดี๋ยวกูลงก่อนนะเออขอบใจมากเพื่อนอย่าต้นอย่าเล่นมากเนี่ยเสียหายแล้วเนี่ยทำไมอ่ะอย่าพรุ่งนี้ต้องเป็นพระเอกพรุ่งนี้เป็นพระเอกอ่ะเนี่ยอย่าพูดดังไปทำไมอ่ะบนรักจะไล่กูออกแล้วกระสิงโลกไงบ้างขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแน่ใจนะว่าขึ้นมาหมดแล้วอะฮะขึ้นมาทั้งตัวแล้วเพื่อนไม่เป็นไรนะเพื่อนนะเพื่อนข้าขอโทษด้วยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นข้าขอโทษเพื่อนด้วยการที่อีก20ปีข้างหน้าหากแม้ว่าพินทองและพินมณีจะให้กำเนิดราชโอรสและธิดาเราจะให้ทั้งสองคนมาแต่งงานกันจะได้ไหมเพื่อนตกลงสิ่งที่แล้วมาเราจะไม่ขอเก็บมาคิดเป็นเด็กขาดไม่ว่าลูกเจ้าจะเป็นสะพายหรือเขยเราเรายินดีเพราะฉะนั้น20ปีเจอกันเราก็ยินดีโชคดีเพื่อน20ปีเจอกันไป